ส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณศรีสุวรรณจรรยากับพวกคุณผู้ชมครับรวม3คนที่ไปรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวนี่เมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆนักข่าวพยายามติดต่อคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติมอันนี้ภาพวันก่อนนะเมื่อวานก็หายเงียบเลย คุณเจ๋งก็หายเงียบนะฮะไม่มีใครติดต่อได้เลยนะฮะคือติดต่อไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามือถือพี่สีอ่ะฝากข้อความไม่ได้แล้วนะ voice mail มันเต็มอ่ะ voice ล้นแล้วมันล้นทุกคนโทรแล้วคงฝากพี่สีติดต่อกลับหน่อยทุกคนฝากข้อความจนแบบซึ่งผิดวิสัยนะผิดวิสัยปกตินี่คุณศรีสุวรรณนี่กับนักข่าวนี่คือสีกันเลยอ่ะนะเพราะว่ามีอะไรก็ประสานกับนักข่าวได้ตลอดแต่อีกมุมนึงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะอธิบดีกรมการข้าวท่านปรากฏตัวพร้อมกับภรรยาเพราะว่ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและหอบเอาสมุดบัญชีมากว่า20เล่มนะครับนี่ฮะเสื้อสีขาวครับนั่นคือท่านอธิบดีกรมการข้าวครับคุณณัฐกิจของทิพย์และคุณธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาเสื้อสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีถูกรีดทรัพย์1ล้าน5แสนบาทเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเกิดเหตุนะฮะยืนยันว่ามีพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะก่อนที่จะจับได้ก็เกือบ 100% แล้วอย่างที่ตำรวจแถลงข่าวไปก็มีหลักฐานตามนั้นนี่จริงๆฝั่งของท่านอธิบดีกับภรรยาบอกว่าตำรวจนี่อาจจะพูดเซฟไปด้วยซ้ำไปนะค่ะความเป็นจริงในหลักฐานมีมากกว่านั้นเยอะครับและยิ่งวันเกิดเหตุชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคำที่ต้องให้กับเจ้าหน้าที่นะครับส่วนสามีจะบริสุทธิ์ใจหรือไม่ทางภรรยาของอธิบดีบอกว่าก็ขอให้ไปดูตามสื่อและตรวจสอบดูพฤติกรรมต่างๆได้เลยว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไอ้ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยพร้อมจะให้ตรวจสอบทุกอย่างครับโดยเฉพาะวันนี้ขนเอาสมุดบัญชีธนาคารมา20เล่มให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลยว่ามันมีเงินเข้าเงินออกที่ผิดปกติหรือไม่เรื่องนี้ทางฝั่งของอธิบดีและภรรยาย้ำนะฮะว่าเราวางแผนมานานการจะจับใครสักคนเนี่ยต้องมีการตรวจสอบก่อนไม่ใช่จูจูจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะบุกไปจับนะฮะฟังเสียงท่านภรรยาหน่อยครับความเป็นจริงอ่ะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะมันมีมากกว่านั้นเยอะและยิ่งวันเกิดเหตุอ่ะชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคำนะคะมันมีเยอะที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันว่าท่านอธิบดีบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอันนี้พี่ครับพี่ครับพี่ไปดูตามสื่อแล้วก็ไปตรวจสอบดูนะคะโครงการต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นจริงไหมครับค่ะทำไมอยู่ๆทางท่านสศรากับจอจานถึงต้องมาเรียกรับเงินจากเราเนี่ยมันผมมีเหตุอะไรต้องไปถามเขาหนูเอาบัญชี20เล่มมาให้ที่นี่ตรวจสอบค่ะอันนี้คือเมื่อวานตอนเย็นๆค่ำๆนะครับทีนี้ผ่านไปครับตำรวจใช้เวลาสอบปากคำอธิบดีกับภรรยาเนี่ย11ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่เย็นเมื่อวานเนี่ยทั้งคู่ก็เดินทางกลับซึ่งอธิบดีนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่อธิบดีออกสื่อนะฮะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราสั้นๆว่าอะไรลองฟังกันหน่อยครับอันนี้เรามั่นใจพยานหลักฐานที่เรามีไหมว่าจะสามารถเอาผิด3ผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้ที่พูดไม่แน่หรอกเพราะว่าพี่ให้ปากคำที่10แล้วมี70รูปคดีครับครับเดี๋ยวพูดใหญ่เขาตั้งใจทำงานเนาะอธิบดีบอกว่าก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ยังให้ปากคำไม่เสร็จเดี๋ยวจะเสียรูปคดีค่ะแต่ก่อนหน้านี้ภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตั้งแต่สามีมารับตำแหน่งเนี่ยนะคะก็ถูกกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยร้องเรียนเกือบทุกเรื่องครับสามีก็พยายามจะชี้แจงอธิบายยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่เรื่องจริงตรวจสอบได้แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะยังถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการยุติการร้องเรียนเชื่อว่าทำกันเป็นขบวนการแน่นอนเพราะว่าช่วงที่เจรจาต่อรองกันเนี่ยอีกฝ่ายมักจะพูดเสมอว่าลดราคาให้ได้เท่านี้จริงๆเพราะทีมงานมีหลายคนจากนั้นก็โพสต์ด้วยบอกว่าถ้าหากนัดอีกฝ่ายมาให้สัมภาษณ์พร้อมกันภรรยาอธิบดีเนี่ยบอกว่าสะดวกทุกที่ทุกเวลาแต่คือถ้าจะมาขอมาพร้อมกันทุกคนพร้อมเจอแล้วพูดพร้อมกันไปเลยเอาโทรศัพท์มาแท็กข้อมูลใส่กัน5คนเลยแต่ถ้าเดี๋ยวออกสื่อคนเดียวเนี่ยจะไม่เป็นธรรมกับอีกฝ่ายนี่พร้อมชนนะคะทีนี้ทีมข่าวไปได้ภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเมื่อวันที่21ธันวาคมปี66ค่ะนายจอพร้อมเลขาก็เดินทางไปพบอธิบดีที่สถานที่แห่งหนึ่งนี่ฮะนี่นะคะมาถึงเนี่ยถ้าดูตามกล้องก็คือเวลาเนี่ยเที่ยง11นาทีนะคะแล้วก็ขึ้นไปพูดคุยกันในห้องทำงานส่วนตัวนะคะต้นเหตุที่ไปพบเนื่องจากก่อนหน้าวันเห็นในคลิป1วันคือ20ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย
นายขอใช้คำย่อไปก่อนตามนี้นะนายสศาลาและนายจอได้แถลงข่าวที่กรมฝนหลวงทำการทุจริตแล้วช่วงปิดแถลงเนี่ยไม่ได้มีแค่กรมฝนหลวงละแต่พูดในทำนองว่ายังมีกรมเล็กๆอีกกรมในกระทรวงเกษตรเนี่ยทุจริตกว่าหมื่นล้านครับตอนเย็นแถลงแบบนี้ปั๊บตอนกลางคืนนายจอก็โทรหาอธิบดีกรมการข้าวทันทีเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะขอเข้าไปทานกาแฟที่กรมด้วยแล้วก็นำมาสู่ภาพนี้และไอ้กรมเล็กๆที่ว่าเนี่ยกรมการข้าวเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นมาหาอธิบดีกรมการข้าวเลยมากินกาแฟนี่นะคะรวมไปถึงคลิปเสียงที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับวงจรปิดไหมค่ะนอกจากนี้ยังมีแชทอีกคุณผู้ชมฮะแชทที่หลุดออกมาเนี่ยคาดว่าเป็นการคุยกันระหว่างเลขาของจอจานกับภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนะครับโดยทางเลขาของจอจานเนี่ยไลน์มาว่าตามหน้าจอเลยฮะหรือว่าจะให้ปิดทางหลังบ้านก่อนสักหน่อยดีไหมคะเพราะเขาจะได้ไม่ร้องไม่วุ่นวายที่เหลือค่อยมาจ่ายหลังปีใหม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้คุณจอจานลองคุยกับทางนั้นดูเพราะคุณจอเนี่ยดันรับปากไปแล้วว่าจะให้ก่อนปีใหม่กลัวว่าเขางอแงกันจากนั้นทางเลขาของจอจานก็ถามว่า1ขีดพอค่ะจะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่เขาจะได้จบอีกฝั่งนึงเนี่ยคาดว่าเป็นภรรยาอธิบดีก็บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะค่ะเห็นไหมฮะแล้วก็บอกว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไว้หลังปีใหม่เห็นไหมฮะแล้วก็ให้เลขที่บัญชีมาแล้วก็ปิดท้ายว่าช่วยกันค่ะพี่ไม่งั้นมันโทรมาถามตลอดนะฮะ1ขีดที่ว่าเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เราได้ยินว่า1โลใช่มั้ยฮะ1โล1ล้าน1ขีดก็ 100,000 น่ะสับใหม่สับใหม่นะ1ขีดก็ 100,000 นี่ยังมีวัสดุธรรมชาติอีกนะใช่มั้ยคำว่าวัสดุธรรมชาติเนี่ยคืออะไรอีกใช่มั้ยฮะอย่างไรก็ตามเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมว่ากระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และยังสามารถชี้แจงรวมถึงใช้สิทธิ์ต่อสู้ในชั้นศาลได้ส่วนที่เห็นค่ะ 100,000 เนี่ยที่มีการโอนเงินกันไปเนี่ยปรากฏว่าในบันทึกช่วยจำเนี่ยมีการระบุนะฮะเรียกเงินทีมงานทำเอกสารสอจุดๆเรื่องร้องเรียนของอธิบดีกรมการข้าวพร้อมภรรยาค่ะซึ่งอันเนี้ยคือเขียนชื่อเต็มๆเลยครับนะแต่จะเป็นการกลั่นแกล้งอย่างที่ทางฝั่งของผู้ถูกร้องเรียนเขาระบุไว้ไหมก็ต้องตรวจสอบกันอันนี้ยอดเมื่อกี้ที่ออฟบอกคือแสนหนึ่งอันนี้อีกยอดหนึ่ง 50,000 ก็มีบันทึกช่วยจำที่เขียนแบบเดียวกันเลย คือเป็นค่าทีมทำเอกสารทีมสอจุดๆเรียกรับเงินร้องเรียนที่ปรีกรมการข้าวภรยาตามที่มีการแจ้งมาเนี่ยค่ะเนี่ยหลักฐานสลิปโอนเงินเนี่ยค่ะมาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมซึ่งชื่อบัญชีที่โอนไปเนี่ย คุณธัญรัตน์ก็คือภรรยาของอธิบดีแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าบัญชีที่รับเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าคือมันไม่ใช่บัญชีของสศาลาหรือจอจานหรอกมันคงเป็นบัญชีม้าของใครสักคนนี่แหละแต่ว่าที่เขียนบันทึกเนี่ยที่บอกว่าเป็นค่านั่นค่านู้นค่านี่ก็ต้องตรวจสอบต่อนะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะเพราะว่าไอ้บันทึกเนี่ยมันจะพิมพ์อะไรก็ได้บันทึกเนี่ยคือคนโอนเป็นคนพิมพ์ถูกไหมคะก็คือภรรยาท่านอธิบดีเป็นคนพิมพ์แต่ทีเนี้ยถ้าเราเห็นยอดเงินที่มันแตกย่อยๆที่บอกหุ้ยจาก1ล้านกว่าบาทแล้วมีย่อยๆแบบนี้เนี่ยถ้าจำวันแรกที่จับคุณศรีสุวรรณได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าภรรยาอธิบดีเนี่ยจงใจที่จะจ่ายเงินหัวแตกให้เป็นก้อนเล็กๆเพื่อที่จะไล่ให้ถึงบัญชีม้าทุกบัญชีที่มีการรับเงินแทนผู้ที่มาเรียกเงินอันนี้ตามฝั่งของผู้กล่าวหาเขาบอกนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าเนี่ยหลักฐานคดีเนี้ยเยอะจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ภาพไม่ใช่แค่แชทไม่ใช่แค่สลิปโอนเงินแต่ที่ฮือฮามากๆคุณผู้ชมคงจะได้ฟังกันแล้วก็คือเรื่องของคลิปเสียงด้วยนะคะที่เป็นคลิปหลุดออกมาและระบุว่าเป็นการเจรจาต่อรองเรื่องการจ่ายเงินกันเพื่อยุติการร้องเรียนอธิบดีกรมการข้าวนี่แหละมี2คลิปที่เป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะฝั่งนึงก็คือฝั่งภรรยาอธิบดีอีกฝั่งนึงคลิปนึงคือนายจออีกคลิปนึงคือนายสศาลานะคะคุณผู้ชมอ่ะไปฟังคลิปแรกกันก่อนค่ะปัญญาหรอกเบ๊ได้ตัวสศาลาเนี่ยนี่มีปัญญาหรอกเบ๊เขาขายหน้าขายโปรไฟล์ใช่กันเลยครับเนาะ 1.5 เนี่ยกิโลครึ่งใช่ไหมใช่ใช่โอ้รถแช่มันมีหลายคนมีหลายคนจนบ้านมีหลายคนแล้วก็ไปแบ่งกันก็มีเท่าไหร่ละก็ไปหนึ่งโลหรือห้าทีละที่เหลือก็มันแบ่งกันหลายทีมไงแล้วก็ได้รับเงินเงินที่ช่างมันเนี่ยถือว่ารักษาความมัวหมองป้องกันเป็นเกราะป้องกันให้อธิบดีเขาใช่เรา
ไม่ผิดนะสิครับพี่แล้วมันได้แล้วมันนี่มันเยอะไปพี่มันเยอะผมจะมาเอาประมาณนี้แหละจะได้จบเรื่องนะจะได้แล้วจะไม่มีการโผล่ที่มันไม่มีการโผล่ที่นี่ไม่มีผมมันรับผิดชอบไหมเดี๋ยวกูจะเคลียร์ข้างบนเองข้างบนเนี่ยกูไม่จะยุ่งแล้วก็ส่งข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องร้อยย้ายมันโผล่ออกมาอีกเรื่องกรมการข้าวเนี่ยอ่ะคือทีมข่าวเราขออนุญาตแปลงเสียงก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปต้นฉบับถ้าเกิดได้ฟังที่มีการแชร์กันว่อนโซเชียลเนี่ยจะเป็นเสียงจริงซึ่งหลายคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันก็ไปคล้ายคลึงกันกับเสียงของเจ้าตัวที่กำลังถูกร้องเรียนอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรแต่ณตอนนี้เมื่อคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดเนี่ยเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อนดังนั้นก็ขออนุญาตแปลงเสียงไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคุณผู้ชมสรุปหลักๆคลิปนี้ที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่ฝั่งที่เป็นฝ่ายหญิงคือภรรยาอธิบดีกรมการข้าวกับอีกฝั่งผู้ชายเนี่ยก็คือนายจอจานโทรมาเจรจาต่อรองเรื่องเงินนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกเขาก็จะบัญญัติศัพท์ใหม่กำหนดเป็นหลักกิโลกรัมนะคะก็คือแทนมูลค่าจำนวนเงิน 1.5 กิโลกรัมก็คือ 1.5 แสนบาทแล้วก็พยายามจะโน้มน้าวให้ฝั่งอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยยอมจ่ายไปจะดีกว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะดีกว่าให้มัวหมองไงตรวจสอบพิสูจน์ความจริงมันใช้เวลา 2-3 ปีถึงตอนนั้นกว่าความจริงจะปรากฏว่าอธิบดีถ้าบริสุทธิ์จริงก็เสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วแล้วก็นายจอจานคนนี้ยังพูดในทำนองว่าให้เหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่เขาไปเขาจะได้เอาไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็ลืมเรื่องนี้ที่จะร้องเรียนไปเนี่ยค่ะโอ้โหคือคลิปจริงเนี่ยยาวมากก็สรุปออกมาแบบนี้ว่ามีการเจรจาต่อรองเรื่องเงินกันนะคะทีนี้อีกคลิปคราวนี้จะเป็นคลิปที่แหล่งข่าวเนี่ยมอบให้กับสำนักข่าววันนิวส์มาเป็นการสนทนาระหว่างภรรยาอธิบดีกรมการข้าวกับผู้ชายอีกคนคือนายสศาลาเป็นการคุยเนี่ยถ้าเนื้อความหมายความว่าตอนที่คุยกันรอบนี้มีโอนเงินไปแล้วบางส่วนแต่มันยังไม่ครบใช่ครับนะคะแล้วก็เลยเจรจาว่าจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือกันยังไงอีกฝ่ายก็คือฝั่งสศาลาก็บอกว่าถ้าจ่ายตามตกลงกันเนี่ยก็จะจบเรื่องกันที่ตรงนี้ฟังคลิปนี้อีกครั้งค่ะอีกคลิปหนึ่งที่ขออนุญาตแปลงเสียงเหมือนกันครับคลิปจริงก็หลายคนก็เสียงนะใช่ไหมเนื้อหาตัวเลขต่างๆมันก็มาตรงกันใช่ไหมคะในคลิปนี้ก็คือว่าเงินที่ตกลงกันไว้1ล้าน5แสนเนี่ยทางฝั่งอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วเนี่ยประมาณ 60,000 ครับทางฝั่งของสศาลาเขาก็บอกว่ายังต้องจ่ายมาส่วนที่ค้างอยู่ไง1ล้าน4แสน40,000บาทนะคะคือถ้าจ่ายก็จบเลยก็ไม่มีอะไรที่จะไปร้องเรียนกันต่อนะแต่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่จะต้องมีการไปพิสูจน์กันต่อในชั้นศาลถึงความบริสุทธิ์ของฝั่งผู้ถูกกล่าวหาว่าจะโต้แย้งจะหาอะไรมาโต้แย้งได้จริงๆยังมีคลิปเสียงล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาอีกนะฮะเพราะมีการระบุว่าไม่น่าจะแค่ตัวละครที่มีอยู่นี้มันอาจจะมีใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าซึ่งคลิปเสียงก็ยังมีหลุดออกมาเรื่อยๆนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปตามมาเนี่ยนะฮะคือเป็นคลิปเสียงที่ภรรยาของท่านอธิบดีเนี่ยคุยกับชายคนหนึ่งคาดว่าอาจจะเป็นจอจานคาดว่ากันแล้วกันนะฮะแล้วก็พูดกันลักษณะทำนองที่ว่าแล้วท่านรัฐมนตรีเนี่ยรู้ไหมเรื่องนี้ที่มาเรียกรับเงินเนี่ยซึ่งฝั่งของเสียงผู้ชายเนี่ยว่ามีหรือจะไม่รู้พูดอย่างนี้นะฮะมีหรือจะไม่รู้ซึ่งในคลิปเนี่ยเรายังไม่เปิดแล้วกันนะฮะแต่ว่ามีการเอ่ยชื่อด้วยเอ่ยชื่อรัฐมนตรีด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยท่านน่าจะต้องทราบละว่าถูกเอ่ยละพัดพิงละจะออกมาชี้แจงอย่างไรเพราะว่าเนี้ยประชาชนก็จะต้องตั้งคำถามถูกไหมคะ
อ่ะเดี๋ยวรอฟังความชัดเจนตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็พยานอธิบดีบอกว่าหลักฐานยังมีอีกเยอะนะคะใช่ฮะจะมีอีกไหมจะมีใครอีกเนี่ยเพราะนี่แค่ปล่อยออกมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะใช่ไหมฮะนี่แค่บางส่วนนี่ก็สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศแล้วนะฮะใช่ค่ะ